จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคทค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคทนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็มีเมนูมาฝากค่ะกุ้งดองซีอิ๊วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาเตรียมส่วนของกุ้งกันก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาต้มน้ำซีอิ๊วกันก่อนเลยนะน้ำซีอิ๊ววันนี้ค่ะก็จะเป็นซอสโชยุญี่ปุ่นนะอุ๋ยจะใช้60กรัมน้ำสะอาดค่ะ150กรัมค่ะขิงหั่นแว่นค่ะปอกเปลือกแล้วหั่นแว่นค่ะ50กรัมค่ะหอมใหญ่ค่ะให้นำไปหั่นเลยค่ะน้ำตาลทราย50กรัมค่ะเดี๋ยวกุ้งนะวันนี้ค่ะอุ๋ยจะใช้ครึ่งกิโลค่ะก่อนเราจะทำกุ้งเราไปต้มซอสกันก่อนค่ะนี่ค่ะให้ใส่ซอสโชยุญี่ปุ่นนะ50กรัมน้ำสะอาด100กรัมน้ำตาลทรายค่ะ50กรัมค่ะอุ๋ยจะคนให้น้ำตาลทรายละลายก่อนนะเมื่อน้ำตาลทรายละลายบางส่วนแล้วค่ะให้เพื่อนใส่ขิงหอมใหญ่แล้วเปิดไฟค่ะให้ไฟกลางประทางอ่อนนะน้ำตาลยังไม่ละลายดีให้คนก่อนค่ะไม่อย่างนั้นนะน้ำตาลค่ะเขาจะไม่ติดก้นหม้อนะนี่ค่ะให้ใช้ไฟปานกลางมาทางอ่อนนะคะอย่าใช้ไฟแรงค่ะให้ต้มต่อค่ะ15นาทีช่วงที่เรารอนะให้เรามาทำกุ้งเลยค่ะนี่ค่ะให้เรานะปอกกุ้งเลยค่ะนี่ค่ะใส่เกลือ1ช้อนชาค่ะและแป้งมันค่ะแป้งมันประมาณนะ3ช้อนโต๊ะค่ะและเติมน้ำสะอาดลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วเคาเลยค่ะเราจะเคาจนกว่าเกลือจะละลายนะหลังจากที่เราเคาจนเกลือละลายแล้วค่ะให้ใส่น้ำแข็งลงไปเลยค่ะคนนะให้เข้าแข่งรอบนึงค่ะแล้วทีนี้เราก็จะพักทิ้งไว้จนกว่าน้ำแข็งจะละลายค่ะนี่ค่ะให้เราใช้มือคนไปเรื่อยๆนะเหมือนเป็นการกวนค่ะกุ้งยิ่งโดนความเย็นมากเท่าไหร่ก็จะทำให้กุ้งของเรานะกรอบเด้งค่ะให้เรากวนค่ะจนกว่าน้ำแข็งของเราละลายค่ะหลังจากน้ำแข็งละลายแล้วค่ะเทแล้วล้างเลยค่ะให้เราล้างนะจนกว่าน้ำจะใสเลยค่ะหรือก็จะใช้วิธีการล้างผ่านน้ำแบบนี้เลยนะนี่ค่ะเราก็จะได้กุ้งตัวใสแบบนี้แล้วค่ะหลังจากผ่านมา15นาทีค่ะปิดแก๊สค่ะแล้วเราพักจนเย็นค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราพักจนเย็นแล้วนะให้เรามากองค่ะนี่ค่ะให้เรากองเลยนะเราจะใช้เฉพาะส่วนของน้ำซีอิ๊วค่ะเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมอุ๋ยถึงไม่เอาขี้ดำออกนะนี่เลยค่ะอุ๋ยจะใช้มีดค่ะปัดเป็นเล็กนะแล้วเราก็กรีดตรงกลางนะตรงท้องกุ้งเลยนะเป็นผิดเสื้อแบบนี้เลยแล้วเราก็เมาเส้นดำออกค่ะค่ะแล้วเราก็ดึงเส้นดำออกเลยนี่ค่ะหลังจากที่อุ๋ยผ่าท้องนะแล้วเอาเส้นดำออกเรียบร้อยแล้วค่ะให้เทน้ำโซดาลงไปแช่ค่ะเพื่ออะไรเพื่อดับกลิ่นคาวของกุ้งค่ะการล้างก็ดับแล้วนะอันนี้มันจะยิ่งเพิ่มความเด้งให้กับกุ้งของเราค่ะให้เราแช่กุ้งไว้5นาทีค่ะแช่น้ำโซดาไว้นะมันจะทำให้กุ้งของเรากรอบขึ้นค่ะ
หลังจากครบ5นาทีแล้วค่ะให้เรานำกุ้งนะขึ้นมาเรียงเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากเราเรียงกุ้งเรียบร้อยแล้วนะให้ใส่ช่องแช่แข็งหรือช่องฟรีซเลยค่ะมาค่ะช่วงที่เรารอแช่กุ้งนะเราก็มาทำส่วนของน้ำจิ้มค่ะส่วนของสูตรนะเดี๋ยวหวีแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะก็ใส่รากผักชีค่ะนี่ค่ะรากผักชีค่ะ4ต้นกระเทียมค่ะกระเทียมหวีจะใช้เป็นกระเทียมจีน5กีบนะแล้วก็กระเทียมไทยค่ะ1หัวค่ะปอกเปลือกเลยค่ะแล้วก็พริกค่ะพริกจินดาเขียวนะพริกเขียวจินดา40กรัมพริกขี้หนู10กรัมค่ะน้ำมะนาว60กรัมน้ำกระเทียมดอง50กรัมน้ำตาลทราย40กรัมน้ำตาลมะพร้าว40กรัมเกลือ1ช้อนชาครึ่งเดี๋ยวเราปั่นเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากที่น้ำดองซีอิ๊วของเรานะเย็นแล้วค่ะเราก็กรองเรียบร้อยแล้วนะเราก็มาใส่ส่วนของงาขาวไปเลยค่ะหลังจากที่เราเอากุ้งแช่จากช่องฟิตออกมาแล้วนะให้เรามาราดน้ำดองซีอิ๊วลงไปเลยค่ะแล้วก็ใช้กระเทียมจีนนะหั่นแว่นเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเค็ดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ